สวัสดีครับสวัสดีครับพี่สะใภ้นะครับผมนะตอนนี้พี่สะใภ้เนี่ยครับพี่สะใภ้ผมเนาะวันนี้มีงานเลี้ยงน้องนะครับเลี้ยงญาติๆนะครับญาติๆมาเนาะจะไปไหนครับแกงเครื่องในไก่ดอกไม้ดองนะครับอร่อยกันเลยนะครับผมนะไปไปครับเรียกไงไก่สุกแล้วเนาะใส่ไบโอดาพาแล้วนะครับผมนะตักใส่ถ้วยเลยนะครับผมนะหัวลงนิดนึงนะครับผมไม่ว่ากันเนาะมีครัวคนละบ้านนะครับผมนะอันนี้แกงบ้านบ้านมาครับเพื่อนครับผมนะแกงแกงหน่อไม้ดองเครื่องในไก่นะครับแกงบ้านบ้านเนาะแกงเผ็ดสับสับเลยเลยนะครับผมนะคนใดสนใจอยากลองนำทานเชิญครับผมนะอร่อยแน่นอนครับผมนะเมนูนี้ตักได้2ถ้วยนะครับผมนะวันนี้ญาติเจอเนาะนะครับกับข้าวหลายอย่างนะครับผมนะมาถ่ายให้เพื่อนชมสั้นๆเนาะอร่อยแน่นอนครับผมนะครับเก่งบ้านๆนะครับผมข้างในไก่หน่อไม้ดองนะครับอร่อยแน่นอนครับผมท่านใดสนใจอยากลองทำทานเชิญนะครับผมนะรสชาติก็ปรุงตามแต่เราชอบเนาะเรารสชอบไหนก็ปรุงรสชาติแบบนั้นนะครับผมนะชมเลยเนาะนะครับผมครับจัดจัดเลยนะครับผมมาครับทุกท่านครับผมครับถ้าใดสนใจอยากลองทำทานเชิญครับผมครับร้อนเลยนะครับผมมาครับตักข้าวมาเลยนะครับผมครับตักข้าวร้อนเลยนะครับผมมาทานด้วยกันเนาะอร่อยแน่นอนครับผมครับเป็นข้าวบ้านๆเนาะแซ่บๆกันเลยเนาะนะครับผมนะเสียงดังนิดนึงนะครับวันนี้ญาติเยอะมากเลยนะครับผมเพราะว่านานๆเจอกันเนาะเป็นกิจกรรมวันแม่นะครับทานข้าวบุญเทียนด้วยกันเนาะนะครับผมอร่อยกันเลยแน่นอนครับผมนะมีกับข้าวอะไรยังนะครับเนี่ยนี่แกงหน่อไม้ดองเครื่องในไก่นะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ทำกินกันเนาะขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมนะครับสวัสดีครับ